ในช่วงต้นปี2023ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในฮิลสตันสหรัฐอเมริกามีผู้ป่วยโรคเบาหวานในสภาวะอันตรายต่อชีวิตถูกนำตัวมารักษาแพทย์ใส่หัวบอกกับครอบครัวของผู้ป่วยว่าพวกเขาไม่สามารถช่วยชีวิตผู้ป่วยได้ขณะนั้นโจเซฟฮาร์สฟิลด์วัย46ปีนอนอยู่บนเตียงโรงพยาบาลพร้อมกับสายระยงระยางเต็มตัวภรรยาของเขาดูเศร้าและกังวลมากแต่เมื่อเหตุการณ์คลี่คลายความลับอันน่าตกใจก็ถูกเปิดเผยขึ้นต่อมาทีมสืบสวนได้รวบรวมข้อมูลที่น่าตกใจเกือบทุกวันพวกเขาพบว่าซาร่าฮาร์สฟิลด์ภรรยาของโจเซฟวัย48ปีเคยแต่งงานมาแล้วอย่างน้อย4ครั้งและอดีตสามีทุกคนของเธอหรือแม้แต่คนที่เคยมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับเธอต่างก็เสียชีวิตไปอย่างลึกลับหรือไม่ก็ดีใจที่ได้จบชีวิตสมรสกับเธอสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่สำนักสืบลับคำว่าแม่ม่ายดำมักถูกใช้เพื่ออธิบายถึงผู้หญิงที่ใจร้ายและร้ายกาจที่ใช้วิธีการแต่งงานหรือความสัมพันธ์เพื่อทำร้ายผู้ชายที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับเธอและวันนี้เรื่องราวของซาร่าตัวเอกของเราก็คือผู้หญิงที่ใจร้ายมากคนหนึ่งและที่น่ากลัวไปกว่านั้นเธอเจ้าเล่ห์เหมือนกับสุนัขจิ้งจอกและเธอโชคดีที่หลบหนีการลงโทษทางกฎหมายได้หลายครั้งแม้ว่าซาร่าจะถูกขังอยู่ในคุกแต่เธอก็ยังมีโอกาสที่จะเดินออกจากศาลโดยไม่มีความผิดโจเซฟถูกนำตัวเข้ารับการรักษาในวันที่7มกราคมปี2023ในฐานะผู้ป่วยโรคเบาหวานระดับอินซูลินของเขาสูงมากทีมแพทย์ได้ให้การรักษาอย่างรวดเร็วแต่ผลการรักษาไม่ดีนักหลังจากการช่วยเหลือฉุกเฉิน8วันโจเซฟก็มีอาการเข้าขั้นวิกฤตหน้าเตียงผู้ป่วยซาร่าภรรยาของโจเซฟได้ตัดสินใจอย่างยากลำบากที่จะหยุดการรักษาโดยร่างของโจเซฟถูกเผาอย่างรวดเร็วและอัฐิของเขาถูกนำไปไว้ที่สุสานทุกอย่างดูเหมือนจะกลับสู่ความสงบแต่ไม่นานหลังจากเหตุการณ์นี้สำนักงานอัยการท้องถิ่นของฮิลสตันได้รับจดหมายแจ้งเบาะแสมาจากโรงพยาบาลผู้ที่รักษาโจเซฟในเวลานั้นได้ขอให้ทางอัยการทำการสอบสวนอย่างละเอียดเกี่ยวกับการเสียชีวิตของโจเซฟในจดหมายแจ้งเบาะแสได้ระบุว่าพวกเขาเคยใส่เครื่องตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือดให้กับโจเซฟถ้าระดับน้ำตาลในเลือดต่ำเกินไปเครื่องตรวจจะบันทึกข้อมูลระดับน้ำตาลของเขาไปยังแอปพลิเคชันในโทรศัพท์มือถือของเขาและภรรยาและถ้าระดับน้ำตาลสูงเกินไปสัญญาณเตือนจะดังขึ้นเพื่อให้ครอบครัวสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ได้ทันทีทางโรงพยาบาลยังกล่าวว่าซาร่าภรรยาของโจเซฟอ้างว่าเธออยู่กับสามีที่บ้านทั้งคืนก่อนที่เขาจะเข้าโรงพยาบาลแต่เมื่อโจเซฟถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลอาการของเขากลับแย่มากทีมแพทย์ฉุกเฉินกล่าวว่าโจเซฟคงต้องทนทุกข์ทรมานมากที่บ้านซาร่าอาจรู้ถึงอาการของสามีที่แย่ลงแต่เธอกลับจงใจส่งเขามาโรงพยาบาลช้าและข้อมูลทางการแพทย์ก็เพิ่มความสงสัยในตัวซาร่าเนื่องจากระดับอินซูลินในร่างกายของโจเซฟสูงที่สุดก่อนที่ซาร่าจะโทรเรียก911นานถึง 4-6 ชั่วโมงซาร่ายืนกรานว่าแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์ของเธอไม่ได้แจ้งเตือนตำรวจจึงได้ยื่นขอหมายค้นบ้านของซาร่ากับโจเซฟพวกเขาพบอินซูลินเกือบ10หลอดบนพื้นห้องข้างห้องนอนหลักซึ่งยืนยันทางอ้อมว่าสาเหตุการเสียชีวิตของโจเซฟเกิดจากการใช้ยาเกินขนาดแม้ว่าตำรวจจะไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนในการพิสูจน์ว่านี่เป็นการวางแผนฆาตกรรมแต่เมื่อการสอบสวนซาร่าดำเนินต่อไปพวกเขาเชื่อว่าซาร่าไม่ได้บริสุทธิ์อย่างที่เธอแสดงออกตำรวจพบว่าในช่วง48ปีที่ผ่านมาซาร่าเคยอาศัยอยู่ในหลายรัฐและใช้ชีวิตในครอบครัวที่แตกต่างกันถึง39ครอบครัวเธอเคยแต่งงานอย่างเป็นทางการ5ครั้งและมั่นอีก1ครั้งนอกจากนี้เกือบทุกคนที่เคยมีปฏิสัมพันธ์กับเธอต่างก็บอกว่าในบางช่วงเวลาซาร่าทำให้พวกเขากังวลในความปลอดภัยของชีวิตตัวเองซาร่าถูกจับกุมโดยตำรวจในข้อหาวางแผนฆาตกรรมแม้ว่าการสืบสวนเกี่ยวกับการฆาตกรรมโจเซฟสามีของเธอยังดำเนินอยู่และทางนิติเวชยังไม่ออกผลการสืบสวนของสาเหตุการเสียชีวิตของโจเซฟแต่ซาร่าก็ถูกตั้งข้อหาวางแผนฆาตกรรมและถูกคุมขังในเรือนจำโดยมีการตั้งเงินประกันตัวเริ่มต้นที่5ล้านดอลลาร์หรือประมาณ180ล้านบาทอัยการยังคงพยายามหาหลักฐานที่เกี่ยวข้องแต่โจเซฟสามีของเธอถูกเผาและนำอัฐิไปฝังเรียบร้อยแล้วหลักฐานการแจ้งเบาะแสที่ตำรวจได้รับนั้นยากที่จะทำให้คณะลูกขุนเชื่อว่าซาร่าเป็นคนร้ายดังนั้นตำรวจจึงได้เน้นการสืบสวนไปที่เรื่องราวในอดีตของซาร่าและความลับที่น่าตกใจเหล่านั้นแค่มีเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่สามารถยืนยันได้ซาร่าก็จะถูกคุมขังในเรือนจำต่อไปแล้วซาร่าอันตรายแค่ไหนกันสามารถกล่าวได้ว่าเธอเหมือนเชื้อโรค
เพราะทุกคนที่พบเจอเธอไม่เสียชีวิตก็ต้องได้รับบาดเจ็บซาร่ามีชื่อเดิมว่าซาร่าสมิธเกิดที่รัฐมิสซูรีตอนเด็กๆเธอใช้ชีวิตในชนบทครอบครัวของเธอมีฟาร์มขนาดหลายร้อยเอเคอร์พ่อของเธอโทมัสเคยติดคุกทำให้พ่อแม่ของเธอหย่าร้างกันโดยซาร่าอาศัยอยู่กับแม่ซึ่งต่อมาได้แต่งงานกับนักโทษคนอื่นในชีวิตที่วุ่นวายนี้ซาร่าถูกทิ้งไว้ที่สถานสงเคราะห์ในท้องถิ่นต่อมาซาร่าได้พบกับหญิงใจดีคนหนึ่งบาร์บาร่าสจวตซึ่งเป็นแม่บุญธรรมที่ดูแลเธอราวกับเป็นลูกแท้ๆพวกเขามีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดและอบอุ่นกันหลายปีในปี1993ซาร่าแต่งงานกับคนรักในวัยเรียนมัธยมของเธอไททัสนอนชิลหลังจากไททัสกลับมาจากการฝึกในกองทัพเขาได้ยินข่าวลือมากมายว่าซาร่ามีความสัมพันธ์ไม่เหมาะสมกับคนรอบข้างการแต่งงานนี้จึงสิ้นสุดลงไททัสกล่าวว่าการแต่งงานของพวกเขาสั้นมากและไม่มีลูกด้วยกันเขาคิดว่าการหย่าคือการจบความสัมพันธ์แต่สิ่งที่เขาคิดไม่ถึงคือตลอด25ปีหลังการหย่าซาร่ากลับกลายเป็นเงาที่ไล่ยังไงก็ไม่ไปทำให้เขารู้สึกไม่สบายใจมากเขากล่าวว่าซาร่ามักจะโทรมาก่อกวนเป็นระยะและแอบอยู่ใกล้บ้านของเขากับภรรยาใหม่ทำลายรถและบ้านของพวกเขามีคืนหนึ่งขณะที่ไททัสและภรรยาอยู่ที่บ้านทั้งคู่ได้กลิ่นแปลกๆเมื่อออกไปตรวจสอบพวกเขาเห็นซาร่ากำลังวิ่งหนีไปในความมืดและพบว่าด้านหนึ่งของบ้านถูกเทน้ำมันเบนซินไว้และมีถังน้ำมันเปล่าทิ้งอยู่เห็นได้ชัดว่าซาร่าพยายามจะเผาบ้านของพวกเขาพวกเขาจึงแจ้งตำรวจทันทีแต่ไม่มีข้อมูลว่าซาร่าใช้วิธีอะไรให้ตัวเองรอดจากสถานการณ์นั้นได้เธอเป็นคนฉลาดมากถึงขั้นสามารถโน้มน้าวเจ้าหน้าที่ที่บังคับใช้กฎหมายได้ว่าเธอไม่ได้ทำอะไรผิดหลายปีต่อมาเมื่อไททัสได้ยินข่าวว่าซาร่าถูกจับกุมเขาไม่แปลกใจเลยแต่เขากลับดีใจที่ซาร่าถูกจับได้สักทีอย่างไรก็ตามเขาก็เสียใจที่ต้องมีผู้ชายอีกคนต้องเสียชีวิตเพื่อให้เธอถูกจับได้เขาบอกกับสื่อที่สัมภาษณ์ว่าพูดตามตรงผมแปลกใจที่รอดชีวิตจากการแต่งงานที่น่ากลัวนั้นมาได้เนื่องจากในขณะนั้นเขามีประกันชีวิตมูลค่า $200,000หรือประมาณ 7.17 ล้านบาทและเขากังวลมากว่าจะถูกทำร้ายหลังจากซาร่าหย่ากับไททัสเธอก็เริ่มคบหากับเพื่อนสนิทของสามีเก่าและการแต่งงานนี้ก็สั้นมากเช่นกันสามีคนที่สองของเธอดูเหมือนจะเป็นคู่สมรสคนเดียวของเธอที่รอดพ้นจากชะตากรรมการถูกทำร้ายมาได้ในปี1997ซาร่าได้เริ่มอาชีพทหารของเธอโดยทำงานเป็นนักวิเคราะห์ข่าวกรองและทำงานในตำแหน่งนี้เป็นเวลา20ปีก่อนจะเกษียณอายุในตำแหน่งจ่าเอกซาร่าได้พบกับสามีคนที่3คริสโตเฟอร์ดอนาฮิลทหารในฐานทัพแห่งหนึ่งในอลาสก้านี่เป็นการแต่งงานที่ยาวนานที่สุดของเธอทั้งคู่มีลูกด้วยกัน4คนเป็นลูกสาว3คนและลูกชาย1คนลูกชายที่โตเป็นผู้ใหญ่แล้วของพวกเขากล่าวว่าแม่ของเขาซาร่าเป็นคนชอบควบคุมเขาและน้องสาวต้องทนทุกข์ทรมานมากในวัยเด็กหน่วยงานคุ้มครองเด็กมักจะมาเยี่ยมครอบครัวนี้อยู่บ่อยๆเมื่อเด็กๆโตขึ้นพวกเขาแทบจะไม่มีความสัมพันธ์อะไรกับแม่ของตัวเองเลยเพื่อนร่วมงานของซาร่าในกองทัพต่างบรรยายว่าเธอฉลาดมากและเธอมักจะสร้างความประทับใจแรกที่ดีให้กับผู้คนได้เสมอถ้าเธอต้องการเธอสามารถทำตัวให้มีเสน่ห์มากได้แต่ภาพลักษณ์นี้จะคงอยู่ไม่นานเพราะเธอจะกลับมาเป็นคนที่ต้องการควบคุมเจ้าคิดเจ้าแค้นและโกรธง่ายในความทรงจำของเพื่อนร่วมงานซาร่าไม่เคยทำผิดพลาดและเธอไม่ใช่คนที่จะทำผิดหรือขอโทษซาร่าและสามีคนที่3ย้ายไปตั้งถิ่นฐานในรัฐเท็กซัสโดยเลือกที่พักใกล้ฟอร์ดฮูดซึ่งทั้ง2คนทำงานอยู่ที่นั่นในการแต่งงานครั้งที่3นี้ซาร่ายังคงใช้ชีวิตแบบเดิมรวมถึงมีความสัมพันธ์นอกใจและโจมตีคนที่เธอต้องการโจมตีนอกจากนี้ซาร่ายังทำสิ่งที่น่าตกใจอีกด้วยเมื่อรู้ว่าพ่อแท้ๆของเธอโทมัสป่วยซาร่าได้เชิญพ่อของเธอมาที่เท็กซัสและดูแลเขาพฤติกรรมแบบนี้ของเธอเป็นเรื่องแปลกเพราะพ่อแม่ของเธอหย่าร้างกันตั้งแต่เธอยังเด็กและพ่อของเธอก็ไม่มีส่วนร่วมในชีวิตของเธอเลยแต่ซาร่าบอกกับลูกๆของเธอว่าถ้าเธอไม่ทำก็จะไม่มีใครดูแลเขาลูกๆของซาร่าเล่าว่าโทมัสเสียชีวิตในวันที่3หลังจากย้ายเข้ามาอยู่ที่บ้านของพวกเขาลูกสาวคนหนึ่งเล่าว่าเธอเห็นแม่ของเธอให้ยากับคุณตาจากนั้นก็เห็นคุณตาไอเสียงดังและกุมหน้าอกก่อนจะเสียชีวิตในเวลาต่อมาในเดือนสิงหาคมปี2014เมื่อซาร่ารู้ข่าวการเสียชีวิตของคุณย่าเธอได้พาครอบครัวกลับบ้านเกิดที่รัฐมิสซูรีหลังจากพิธีศพสิ้นสุดลงซาร่าพบว่าที่ดินหลายร้อยเอเคอร์และบ้านหลังใหญ่ที่เป็นมรดกได้ถูกมอบให้กับโคดี้พี่ชายของเธอซึ่งทำให้เธอโกรธมากเธอจึงเริ่มต่อสู้เพื่อแย่งชิงมรดกและจ้างทนายความเมื่อคดีมรดกสิ้นสุดลง
ศาลปฏิเสธคำร้องของซาร่าเนื่องจากพี่ชายของเธอโคดี้เป็นผู้ดูแลคุณย่ามาตลอดและครอบครัวของเขาก็อาศัยอยู่ในบ้านที่คุณย่าทิ้งไว้ให้เมื่อซาร่ารู้เรื่องนี้เธอก็โกรธมากและไปที่บ้านของโคดี้เธอจ้างบริษัทขนย้ายเพื่อย้ายของที่เธอคิดว่ามีค่าออกจากบ้านทั้งหมดโคดี้และภรรยาของเขาได้แต่ถอนหายใจและเข้านอนแต่ในช่วงกลางดึกทั้งคู่ก็ถูกปลุกขึ้นมาโดยกลิ่นควันไฟที่รุนแรงบ้านของพวกเขาถูกไฟไหม้โชคดีที่ทั้งครอบครัวรอดชีวิตออกมาได้แต่บ้านและทรัพย์สินที่เหลืออยู่ภายในถูกไฟไหม้จนกลายเป็นเท่าฐานทั้งหมดหลังจากนั้นซาร่าถูกตำรวจสอบสวนเกี่ยวกับเหตุเพลิงไหม้แต่กรมรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่นของรัฐมิสซูรีสรุปว่าสาเหตุของไฟไหม้ไม่แน่ชัดหัวหน้าหน่วยดับเพลิงแสดงความสงสัยในเรื่องนี้เขารายงานว่าในวันที่2หลังจากไฟไหม้เขาได้พูดคุยกับซาร่าและสังเกตเห็นว่ามีผื่นขึ้นบนใบหน้าของเธอเยอะมากซึ่งอาจเกิดจากการสัมผัสพืชบางชนิดและนักดับเพลิงยังสังเกตเห็นว่ามีพืชชนิดนี้อยู่ในสวนหลังบ้านคุณย่าของซาร่า2ปีต่อมาในปี2016ความสัมพันธ์ลับๆของซาร่าก็จบลงอย่างกระทันหันนี่เป็นความสัมพันธ์นอกใจที่ยาวนาน2ปีซึ่งเกิดขึ้นจากระยะไกลไบรอันอัลติสชูรักของเธอกล่าวว่าซาร่าเคยรับปากว่าจะหย่ากับสามีอีกไม่นานแต่เธอก็ไม่เคยทำจริงๆหลังจากความสัมพันธ์ลับๆจบลงทั้งคู่ต่างก็ยื่นขอคำสั่งห้ามไม่ให้ติดต่อกันอีกหลายปีต่อมาไบรอันให้สัมภาษณ์กับสื่อด้วยน้ำเสียงกังวลว่าทุกครั้งที่ซาร่าโกรธมันเหมือนกับการเกิดสงครามโลกครั้งที่3ไบรอันเล่าว่าหลังจากเลิกกับซาร่าเขาและเพื่อนๆไปผ่อนคลายที่บาร์ท้องถิ่นเขาอยู่ที่นั่นแค่ประมาณ20นาทีก็ได้รับโทรศัพท์จากสถานีตำรวจบอกว่าบ้านของเขาไฟไหม้ไบรอันไม่ได้กล่าวหาตรงๆว่าซาร่าเป็นคนวางเพลิงแต่เขาระบุว่าความรู้สึกของเขาเหมือนกับสามีคนแรกของซาร่าพวกเขามั่นใจว่าคุกคือที่ที่ซาร่าควรจะอยู่และนี่เป็นวิธีเดียวที่จะปกป้องผู้ชายคนอื่นๆที่เธอเล็งไว้ได้เมื่อมีเหตุการณ์น่าเศร้าและบังเอิญมากมายเกิดขึ้นรอบตัวซาร่าเจ้าหน้าที่สืบสวนในรัฐเท็กซัสต้องการที่จะสืบสวนอดีตของเธอต่อไปพวกเขาพยายามหาข้อมูลเพิ่มเติมผ่านสื่อและก็เป็นไปตามคาดข้อมูลเกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมายในอดีตของซาร่าได้ถูกเปิดเผยออกมาตำรวจพบว่าเมื่อวันที่9พฤษภาคมปี2018รองในอำเภอของดักลาสคาวรีในรัฐมินนิโซตาได้รับรายงานเกี่ยวกับความรุนแรงในครอบครัวในเวลานั้นซาร่าได้หย่าขาดจากสามีคนที่3คริสโตเฟอร์เนื่องจากความไม่ซื่อสัตย์ในชีวิตแต่งงานและย้ายไปอยู่ที่ดักลาสคาวรีกับคู่มั่นใหม่เดวิดแบล็กเดวิดซึ่งเป็นพ่อของลูก2คนเป็นอดีตช่างเครื่องของกองทัพสหรัฐและเคยทำงานเป็นผู้รับเหมาที่ฟอร์ดฮูดเนื่องจากความจำเป็นในการทำงานเดวิดได้เซ็นสัญญากับบริษัทแห่งหนึ่งในมินนิโซตาและวางแผนที่จะตั้งรกรากที่นั่นเดวิดและซาร่าซึ่งกำลังอยู่ในช่วงรักอันหวานชื่นได้ย้ายมาอยู่ด้วยกันเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจมาถึงที่เกิดเหตุพวกเขาพบว่าเดวิดถูกยิงที่หัวใจและเสียชีวิตแล้วซาร่าให้การกับตำรวจว่าเป็นเพียงการป้องกันตัวเธอบอกว่าเดวิดรู้สึกไม่พอใจมากที่สามีเก่าคนที่3ของเธอมาเยี่ยมอย่างกระทันหันซาร่าอ้างว่าเดวิดเป็นคนขี้หึงและมีพฤติกรรมชอบใช้ความรุนแรงแต่ครอบครัวของเดวิดปฏิเสธข้อกล่าวหานี้ซาร่าบอกกับตำรวจว่าวันนั้นเป็นวันเกิดของลูกสาวเธอสามีเก่าคนที่3ไม่ได้รับเชิญแต่ก็มาที่บ้านดังนั้นเธอจึงจัดให้ลูกสาวของเธอรออยู่ที่รถในสวนเพื่อรอพ่อแท้ๆมาฉลองวันเกิดขณะที่เธอเองเข้าไปในบ้านเพื่อเอาของบางอย่างซาร่ากล่าวว่าเธอได้นำปืน2กระบอกที่อยู่ในรถเข้าไปในบ้านด้วยเพราะเธอไม่ต้องการให้ลูกๆเข้าถึงเครื่องมือที่เป็นอันตรายเดวิดที่อยู่ในบ้านรู้สึกไม่พอใจที่สามีเก่ามาเยี่ยมโดยไม่ได้รับเชิญทั้ง2คนจึงเกิดการต่อสู้กันใกล้บันไดบ้านเดวิดจับเธอก่อนและแย่งปืนจากเธอไป1กระบอกและยิงก่อนเธอจึงยิงกลับไปเพื่อป้องกันตัวเองซาร่ายังได้เล่าให้ตำรวจฟังถึงรายละเอียดหลายอย่างที่เดวิดโจมตีเธอก่อนโดยเธอพยายามหนีลงบันไดเพื่อหนีจากการถูกทำร้ายผู้เชี่ยวชาญได้วิเคราะห์รอยยิงที่เกิดขึ้นในที่เกิดเหตุและสรุปได้ว่าเดวิดได้ยิงลงไปข้างล่างจริงๆสถานการณ์เป็นไปตามที่ซาร่ากล่าวคือเธอยิงกลับในขณะที่พยายามป้องกันตัวและยิงโดนหน้าอกของคู่มั่นแม้ว่าเดวิดจะถูกยิงทะลุหัวใจแต่หลังจากเกิดเหตุ8เดือนสำนักงานอัยการของดักลาสคาวดี้ก็ตัดสินใจไม่ตั้งข้อหาซาร่าทำให้เธอรอดพ้นจากการถูกลงโทษอีกครั้งแต่ครอบครัวของเดวิดชี้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างคู่มั่นทั้งสองนั้นมีปัญหาเดวิดเคยบอกครอบครัวว่าเขาต้องการถอนมั่นซึ่งแสดงว่าความสัมพันธ์ของทั้งคู่กำลังแย่ลงลูกสาวคนหนึ่งของซาร่ากล่าวว่าขณะที่เดวิดเสียชีวิตแม่ของเธอซาร่ากำลังพยายามอย่างหนักที่จะกลับไปคืนดีกับพ่อของเธอแต่ที่ทำให้ซาร่าผิดหวังก็คือ
สามีคนที่3ของเธอได้เห็นนิสัยที่แท้จริงของเธอและเขาได้เริ่มความสัมพันธ์ใหม่กับคนอื่นไปแล้ว6เดือนหลังจากเหตุการณ์ของเดวิดได้รับการคลี่คลายซาร่าก็แต่งงานอีกครั้งเธอย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านของเดวิดที่เสียชีวิตไปแล้วพร้อมกับสามีคนที่4ของเธอเดวิดจอร์จทำงานกับบริษัทแห่งหนึ่งในมินนิโซตาและหลังจากพบกับซาร่าเพียง3ครั้งพวกเขาก็เริ่มต้นความสัมพันธ์กันในขณะเดียวกันสามีคนที่3ของซาร่าคริสโตเฟอร์ก็แต่งงานใหม่เช่นกันคริสโตเฟอร์กล่าวว่าหลังจากที่เขาแต่งงานใหม่ซาร่าก็ยิ่งแสดงความบ้าคลั่งมากขึ้นซึ่งนำไปสู่การที่เขาต้องขึ้นศาลในปี2021พร้อมกับภรรยาใหม่ข้อกล่าวหาของคู่แต่งงานใหม่นี้น่าตกใจมากพวกเขาเชื่อว่าซาร่าวางแผนให้สามีใหม่ของเธอจอร์จทำร้ายภรรยาใหม่ของคริสโตเฟอร์สามีคนที่3ที่โชคร้ายกล่าวว่าแผนของซาร่าคือการกำจัดเขาเพื่อแย่งสิทธิ์ในการดูแลลูกสาวทั้ง2คนพวกเขาแถลงในศาลว่าจอร์จได้ยอมรับกับพวกเขาว่าซาร่าเคยขอให้เขาช่วยทำตามแผนนี้หลายครั้งซาร่ายังมอบอาวุธให้กับจอร์จและบอกเขาว่าถ้าทำภารกิจนี้ไม่สำเร็จก็ไม่ต้องกลับบ้านจอร์จก็ทำตามคำสั่งจริงๆโดยขับรถจากมินนิโซตาไปบ้านของคริสโตเฟอร์ในรัฐแอริโซนาจอร์จใช้ข้ออ้างการส่งดอกไม้เพื่อเคาะประตูบ้านของคู่สามีภรรยาแต่ตอนนั้นคนที่เปิดประตูคือคริสโตเฟอร์ทำให้จอร์จตกใจและรีบส่งดอกไม้ก่อนที่จะรีบออกจากบ้านไปโดยไม่หันกลับมาเขาบอกกับผู้พิพากษาภายหลังว่าตอนที่ไปบ้านของคริสโตเฟอร์เขาไม่ได้พกอาวุธไปด้วยแต่ตามข้อกล่าวหาของคริสโตเฟอร์ FBI จึงได้เริ่มการสอบสวนเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไรก็ตามจอร์จปฏิเสธคำกล่าวหาของคริสโตเฟอร์และเนื่องจากไม่มีหลักฐานฝ่ายอัยการจึงไม่ได้ยื่นฟ้องใดๆหลังจากกลับไปมินนิโซตาจอร์จก็ได้โกหกซาร่าหลายครั้งเกี่ยวกับสาเหตุที่ภารกิจไม่สำเร็จและซาร่าก็ทำตามที่เธอเคยพูดไว้โดยการไล่จอร์จออกจากบ้านและฟ้องหย่าอย่างรวดเร็วศาลได้ออกคำสั่งห้ามไม่ให้ซาร่าเข้าใกล้ครอบครัวของคริสโตเฟอร์และด้วยเหตุนี้ซาร่าจึงเสียสิทธิ์ในการดูแลลูกสาวทั้ง2คนไปไม่นานหลังจากนั้นซาร่าได้พบกับสามีคนที่5ของเธอโจเซฟทางออนไลน์ทั้งคู่คบกันได้เพียง3เดือนก็มั่นและแต่งงานกันอย่างรวดเร็วโดยกำหนดวันแต่งงานเป็นวันที่22กุมภาพันธ์ปี2022ครอบครัวของโจเซฟระบุว่าพวกเขารู้สึกตกใจกับงานแต่งงานที่กระทันหันนี้แม้ว่าในตอนแรกพวกเขาจะมีความประทับใจที่ดีกับซาร่าแต่ความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองคนกลับวุ่นวายอย่างเห็นได้ชัดโดยซาร่าเคยบ่นบน Facebook ว่าสามีของเธอบ้าและบอกกับลูกสาวคนโตว่าเธอได้เลิกกับโจเซฟแล้วขณะเดียวกันโจเซฟก็วางแผนที่จะยุติการแต่งงานนี้เขาบอกกับครอบครัวว่าเขากังวลว่าซาร่าจะฆ่าเขาไม่กี่วันก่อนที่โจเซฟจะถูกส่งเข้าโรงพยาบาลเขาได้เตรียมแผนการที่จะใช้ชีวิตใหม่กับครอบครัวของเขาจากนั้นเขายังได้เปิดบัญชีธนาคารอย่างลับๆที่ธนาคารใกล้บ้านของครอบครัวโจเซฟมักจะบอกว่าเขาจะไปทำงานแต่เช้าเพื่อเลี่ยงการอยู่กับซาร่าเห็นได้ชัดว่าเขามีแผนที่จะหนีจากซาร่ามาตลอดแต่เขาคิดไม่ถึงว่าซาร่าจะโหดร้ายมากและไม่ให้โอกาสเขาให้หลบหนีเลยหลังจากที่โจเซฟเสียชีวิตซาร่าก็เริ่มแสดงบทบาททันทีเธอบอกว่ารู้สึกชาไปทั้งตัวและเศร้ามากตอนที่อยู่คนเดียวเธอมักจะฟังข้อความเสียงเก่าของสามีซ้ำๆแต่คนที่รู้จักซาร่าน้อยคนนักที่จะเชื่อว่าเธอเศร้าเสียใจจริงๆเมื่อวันที่3กุมภาพันธ์ปี2023ซาร่าถูกตั้งข้อหาวางแผนฆ่าคนตายระดับที่1แต่เธอก็ปฏิเสธที่จะรับสารภาพอย่างที่ทุกคนคาดไว้และเพื่อไม่ให้ซาร่ารอดจากการลงโทษอีกครั้งครั้งนี้อัยการจึงระมัดระวังมากเป็นพิเศษในเดือนมีนาคมปี2023พวกเขาได้เรียกคณะแพทย์มาทบทวนผลการตรวจสุขภาพของโจเซฟคณะแพทย์สรุปว่าสาเหตุการเสียชีวิตของโจเซฟคือการใช้อินซูลินเกินขนาดจนเกิดภาวะแทรกซ้อนแต่ข้อสรุปนี้ไม่สามารถพิสูจน์ได้แล้วทนายของซาร่าเชื่อว่าเธอเป็นผู้บริสุทธิ์และวางแผนที่จะปกป้องเธอด้วยการแก้ต่างว่าเธอไม่มีความผิดแต่ไม่นานหลังจากนั้นทนายคนนี้ก็ถูกซาร่าไล่ออกปัจจุบันทีมทนายใหม่ของเธอสามารถลดวงเงินประกันตัวจาก$5 ล้านเหลือ$2 ล้านหรือประมาณ 71.68 ล้านบาทแต่ถึงอย่างนั้นซาร่าก็ยังไม่สามารถจ่ายได้ดังนั้นผลที่ตามมาคือเธอยังคงถูกควบคุมตัวอยู่ในเรือนจำเพื่อรอการพิจารณาคดีต่อไปหลังจากที่ซาร่าถูกจับกุมหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในหลายรัฐและทบทวนเหตุการณ์การเสียชีวิตที่เกี่ยวข้องกับเธอรวมถึงการเสียชีวิตของพ่อแท้ๆของเธอไฟไหม้บ้านของสามีคนแรกและเหตุไฟไหม้ที่บ้านของคุณย่าและบ้านของแฟนเก่าในเดือนพฤษภาคมปี2018เมื่อเดวิดคู่มั่นของซาร่าเสียชีวิตคำถามที่ว่าซาร่าป้องกันตัวจริงหรือไม่ก็ถูกนำกลับมาพิจารณาอีกครั้งนอกจากนี้ยังมีอีกกรณีหนึ่งที่อาจเกี่ยวข้องกับซาร่า
สามีคนที่4ของเธอจอร์จมีแฟนที่อยู่ด้วยกันมาหลาย10ปีก่อนที่จะรู้จักซาร่าโดยแฟนของจอร์จเสียชีวิตอย่างกระทันหันในช่วงปลายเดือนมกราคมปี2018ครอบครัวของเธอคิดว่าเรื่องนี้น่าสงสัยเพราะในฤดูร้อนปีต่อมาซาร่าก็แต่งงานกับจอร์จแล้วมีการระบุว่าสาเหตุการเสียชีวิตของหญิงสาวคนนั้นคือปัญหาจากลิ้นหัวใจในอำเภอยังเปิดเผยว่า7เดือนหลังจากที่พวกเขาสืบสวนคดีนี้บ้านของจอร์จก็เกิดไฟไหม้จากนั้นเขาก็ย้ายไปอยู่ที่บ้านของซาร่าโดยในปัจจุบันซาร่ายังอยู่ในเรือนจำและปฏิเสธข้อกล่าวหาทั้งหมดที่มีต่อเธอบ่นว่าเธอแค่เลือกแต่งงานกับผู้ชายเจ้าชู้หลายคนติดต่อกันและเธอได้รับการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมขณะนี้วันนัดพิจารณาคดีของโจเซฟยังไม่ได้กำหนดมีข่าวลือว่าอาจจะเป็นในเดือนพฤษภาคมปี2024ทนายความคนใหม่ของซาร่ากล่าวว่าเนื่องจากความซับซ้อนของคดีการพิจารณาคดีอาจเลื่อนออกไปอีก 1-2 ปีโดยตอนนี้ยังไม่มีการอัปเดตเพิ่มเติมและทั้งหมดนี้คือเนื้อหาของวิดีโอในวันนี้ทุกคนคิดว่าซาร่าจะรอดพ้นจากการลงโทษทางกฎหมายอีกครั้งหรือไม่แสดงความคิดเห็นของคุณในช่องคอมเมนต์เพื่อพูดคุยกันนะคะถ้าชอบวิดีโอของเราอย่าลืมกดไลค์และสามารถติดตามช่องของเราเพื่อดูเนื้อหาที่น่าสนใจในครั้งก่อนๆได้แล้วพบกันใหม่ในวิดีโอต่อไปค่ะ